ผัดปลาถวายแกงปลาถวายนะฮะเราเลี้ยวขวาซอยตรงข้ามซอยโรงพยาบาลบางสมุทรครับผมสวัสดีครับอยู่ช่องเทิร์นสายใหญ่แล้วครับผมวันนี้มานี่ครับตลาดคอกม้าครับผมนะฮะอยู่ซอยสุเหร่าเป็นตลาดเย็นนะครับผมเดี๋ยวอย่าดูว่ามีอะไรบ้างหลับดูครับไปเลยลุยเลยครับไปเลยลุยนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ตลาดคอกม้าครับผมตลาดนี้เขามีวันทุกวันจันทร์พุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ครับผมครับเข้ามาเจอวัฟเฟิลครับผมเนี่ยมีแพนเค้กด้วยร้านนี้ฮอทดอกน่ากินอยู่เหมือนกันฮะปั้นคลิปเอาปั้นขิมให้ชิมสัก20บาทแล้วครับถ้าตัวละบาทใช่ไหม20ตัวครับยังร้อนอยู่ไหนจ๊ะจ้ะหนูไม่มัดให้นะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับครับมีไก่ครับผมร้านไก่คนเยอะเหมือนกันฮะตลาดนี้เป็นตลาดเล็กๆนะขนมปังโดนัทครับผม5บาท10บาทครับนี่ร้านนี้จะเป็นทอดมันทอดมันปลากรายชิ้นละ5บาทคนเยอะครับโทษครับนี่ไก่ทอดครับ15บาทชิ้นหนึ่งมีหลายแบบครับเลือกได้เลยร้านนี้ชิ้นปิ้งครับทำน่ากินนะจัดเรียงร้านสวยมากเลยเนี่ย10บาทครับผมมันมีหลายแบบไส้กรอกชิ้นปลาชิ้นกุ้งเพิ่มใส่ชิ้นกุ้งชิ้นหมูครับน้ำพริกต่างๆครับอันทะเลก็มีครับอันนี้กุ้งแม่น้ำมีปลาแร่ครับผมเนี่ยได้เป็นปลาเก่านะกุ้งแชบ๊วยปลาโอก็มีครับปลาหมึกปลาทูนี่ครับของก็ครบอยู่เหมือนกันนะนี่เป็นร้านผักครับหมึกย่างครับผมยั่วๆไปเลยฮะราคาก็ไม่แพงนะ10บาท15บาท20บาทประมาณนี้ฮะ10บาทก็มีหลายราคาเลือกก็ได้เลยนี่อย่างหมึกตัวนี้20บาทก็โอเคนะเป็นหมึกดำนะครับย่างใหม่ๆเลยครับเนี่ยดูอันนี้มีน้ำส้มตำด้วยส้มตำนัวๆแซ่บๆจ้าครับอันนี้เป็นหอยนึ่งครับหอยโข่งหรือหอยเชอร์รี่ไม่แน่ใจเรียกไม่ถูกกันครับเขามีต้มเห็ดด้วยนะไข่มดแดงอันนี้เป็นข้าวสารไก่ทอด
แกงครับผมแกงเขาทำน่ากินดูนะฮะของเยอะดีนะครับซาลาเปาขนมจีบเนี่ยจัดร้านสวยนะฮะนี่อันนี้สะอาดครับผมเดี๋ยวแวะมาชิมซะหน่อยยังมีไส้ครีมไส้ถั่วครบนะครับหมูแดงหมูสับมีหมดท่าโป๊ะซาลาเปานี่ร้านเนื้อหมูครับหมูก็แพงแถวนี้เขตอิสลามแต่เขาก็มีหมูมาขายนะเพราะมีคนพูดคนอิสลามอยู่ร่วมกันนะครับผมปูมาซาบะย่างต้มจับเนื้อนี่ครับราคาไม่แพงนะครับเนื้อทอดอันนี้เนื้อทอดทอดอยู่ในกระทะด้วยฮะเป็นเนื้อติดมันครับอย่างเงี้ยอร่อยเลยแต่อ้วนนิดนึงมีขนมปังชิ้นละ5บาทถูกมากเลยชิ้นเบลอเลยจะมีหลายแบบครับ5 บาท 5 บาทราคาน่ารักครับยำแหนมสดจ้ามีแผงกว้างๆอยู่เหมือนกันนะนี่ซูชิที่มีทุกตลาดครับผมตลาดในตลาดไม่ค่อยใหญ่นะครับตลาดชุมชนนะครับแต่ของเขาเยอะอยู่นะทำน่ากินอยู่เหมือนกันนะฮะนี่แผงเนื้อเนี่ยแดดเดียวก็มีขนมถังทองนะครับขออนุญาตนะครับนี่ขนมเบื้องครับผมชื่อร้านนัชชาขนมเศรษฐีนี่มาล่าก็มีครับผม10 บาท 10 บาทจ้าสลัดก็มีนะกล้วยเชื่อมก็มีกล้วยไข่เชื่อมเนี่ยร้านน่ากินจริงๆครับสีสันเขาทำผลไม้ฮะกล้วยราคาก็ไม่แพงไม่ย่อมๆครับราคาช่วงนี้ส้มจะถูกหน่อยโล30 กว่าบาทบางช่วงแพงมากเลยส้มเนี่ยหมูกระทะจ้าช่างกิโลขายครับวันนี้นี่ร้านน้ำพริกปลาทูนะมีไข่เรียบร้อยปลาทอดครับผมเดี๋ยวคุณดูเดินดูแล้วมีอะไรตอนนี้มีขาหมูครับผมขาหมูนี่แกงส้มแปซะชิ้นเป้งนี่แกงปลาสวายครับมีแกงปลาผัดนกนี่ฮะหลายอย่างครับร้านนี้น่ากินอยู่นี่คนก็พอประมาณนะครับเนี่ยผักตรงนี้นะครับเนี่ยฮะยั่วๆเลยครับผมผักที่ใหม่ๆนะครับมีหลายอย่างเลือกได้เลยครับมีปลาสดปลานิลปลาเผาก็มีจ้าอันนี้ปลาเผาอันนี้ปลานึ่ง90 บาทพร้อมผักก็โอเคครับปลาเผา130 140นี่ร้านข้าวแกงถูกถุงเบลเลอร์เลยครับเนี่ยฮะ30 บาทนี่ถุงใหญ่มากเลยเนี่ยร้านนี้นะกับข้าวเขาก็น่ากินนะราคาก็ไม่แพง30 40นะครับมาใหม่ๆครับนี่มาใหม่ครับมาเสริมเรื่อยๆ โทษทีครับของเขาเยอะดีข้าวต้มครับมีไข่เค็มเชโป้นี่ฮะอะไรเอ่ยคุณเชียงขนมหวานก็มีบัว120 บาทนี่กันข้าวต้มเหมือนกันอยู่ใกล้กันนะฮะร้านแถวนี้
เนี่ยเหมือนกันนี่มีปลาปลาเค็มอ๋อมีนี่นะครับมีพวกตามเหมือนตามฝั่งครับผมเป็นพวกผัดไฟแดงแดดสองครับหมูทอดเพราะฉะนั้นคนมุงเหมือนกันนะครับไก่ซีพีหมูแพงกินไก่กันนะฮะเชื่อนายกก็บ้าแล้วนี่ผักน้ำพริกผักต้มครับผมอู๋ร้านนี้น้ำพริกเยอะมากเลยเนี่ยมีหลากหลายมั้ยน้ำพริกปลาทูน้ำพริกป่นนู่นมีหลายแบบครับนี่ฮะปลาร้าตาแดงแมงดาโอ้โหสารพัดครับผมนี่ฮะผักเพียบเลยเฮลตี้เลยร้านนี้นะครับลุงถาวรไก่อบโอ่งครับผมเนี่ยทำให้ลูกน้องครับกล่องละ30 50เป็นตัวไม่แน่ใจเท่าไหร่เนี่ยโครงไก่เอาให้ลูกน้องครับเนี่ยสับกันเนี่ยอบตัวนี้ครับโอ่งอยู่นี่กบครับยำกบเนี่ยต้มยำปลาครับผมนี่ดุกฟูเป็นชุดครับผมปลาดุกย่างปลาหมอมันเนี่ยปลาไม่ได้หมอตัวใหญ่นะหมอไทยหมอเลี้ยงร้านเดียวกันฮะสะเดามีสะเดามีอะไรพร้อมฮะสะเดาสูง10บาทให้มีสะเดาน้ำปลาหวาน10บาทมีผลไม้ได้เกาะครับผม15บาท20บาทมีหลายราคาอาหารเหนือครับผมแคบหมูพริกหนุ่มลาบคั่วตำบักหนุนเนื้อไส้อั่ว3ขีด10 3ขีด100ขีดละ35น่ากินอยู่ฮะย่างกันตรงนี้นะครับขนมนางเล็ดครับผมอันนี้พวกฉาบเผือกฉาบกล้วยฉาบร้านนี้ร้านวุ้นแฟนซีครับผมชิ้นละ5บาทหน้าตาสวยมากครับใบเตยช็อกโกแลตอะไรฮะสายลุ้งไข่เผือกเยอะครับชิ้นปิ้งนี่ก็เยอะจริงมีทุกตลาดครับผมซื้อง่ายขายคล่องอยู่ที่น้ำจิ้มมันจิ้มแซ่บๆก็เด็ดไปเลยร้านไหนเนี่ยเป็นหม้อไฟนะในร้อนๆนะฮะไข่ตอนนี้ก็ขึ้นหมดทุกอย่างเนื้อหมูไก่ไข่นี่ฮะไปกันหมดแล้วนี่เนยกรอบแต่ร้านนี้ไม่ได้ใส่เสื้อสายเดี่ยวไม่ได้ใส่เสื้อเปิดออกมาขายนะครับผู้ชายครับผมการแน่นๆเลยคนนี้นี่ครับเนยกรอบเดี๋ยวดูทานแป๊บนึงครับนี่ครับเดี๋ยวมาฮะสีสวยมากเหลืองครับกลิ่นหอมดิครับครับเต็มฮะเดี๋ยวจะเข้ารูดแล้ว
พอดีลูกค้ามาถุง20บาทครับผมเนี่ยเขาก็เริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วก็มาใส่นมใส่อะไรที่หลังนี่โรยละเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกลากหรือปาดหรืออะไรเนี่ยให้มันทั่วๆกระทะครับผมแต่กลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวดูว่าทำแป๊บนึงชอบดูในกล่องทำสวยดีลูกค้าใหม่ครับขายดีอยู่เด้อปลาทูครับผมปลาทูมันปลาทูนึ่งมีหมดฮะอันนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วทีนี้น้ำตาลสดครับผมขนมปังครับผมยังมีคำว่าอุณหภูมินะอันนี้มีกรอบ20บาทเองข้าวแกงตลาดนี้น่ากินน่ากินหลายร้านนะเนี่ยอันนี้ปลาดุก50บาทปลาสามรส70อันนี้ราคาโดดอยู่เหมือนกันแต่ทำถุงใหญ่นะกับข้าวเขาเยอะฮะร้านนี้ตลาดนี้เป็นข้าวแกงเยอะมากเลยแล้วได้ข้าวแกงแต่ร้านทำดูน่ากินน่ากินนั้นเลยนี่ฝันฝ่ายยำผัดผักยำต่างๆครับผมหัวหมูหัวหมูหอยแมงภู่ครับผมชาไข่มุกข้าวโพด8บาทฝักหนึ่งก็มีแพงจะหมดแล้วฮะตลาดไม่ค่อยใหญ่มากแต่ก็ของเยอะของเยอะฮะพูดถึงก๋วยจั๊บครับมีข้าวปลาด้วยก๋วยจั๊บชุด30บาทให้ไข่ครึ่งฟองก่อนนู้นไปร้านผักนะไหนไปดูแป๊บนึงนี่ครับของเขาดูก็ย่อมกันนะทำเล่นไปจะเป็นระเบียบให้ในยาวไปถึงนู้นเลยเนอะนี่ครับเห็ดฟางกะเพราผักอะไรเอ่ยหลายๆอย่างครับผักพื้นบ้านทั้งหลายผักเขาเยอะครับเลือกได้เลยครับ